นะครับเปิดฉากด้วยครอบครัวของยีราฟนะครับก็พานะครับวันนี้แม่เขาก็พาลูกยีราฟนะครับแม่ก็บอกอ้าวนี่เด็กๆมากินหญ้ากันเห็นไหมลูกขยับได้เห็นไหมครับเดี๋ยวเอานี่ขยับดีกว่านะนี่เขาก็บอกว่าอ้าวเด็กๆมากินหญ้ากันนะมากินใบไม้นะครับลูกๆ ก็บอกว่าดีจังเลยนะหนูชอบใบไม้อ่อนๆแต่หนูขยับคอไม่ได้ค่ะได้โอ้หนูขยับคอได้ค่ะนะขณะที่กำลังกินหญ้าอยู่ขณะนั้นนะลูกก็มีเสือก็โผล่มาข้างหลังก็มาแอบดูอุ้ยน่ารักจังเสือก็มองดูนะลูกนะเสือก็จึงวิ่งแอบมาอยู่ในพงหญ้าอันนี้ก็เป็นต้นหญ้าสมมุติว่าด้านนี้เป็นต้นหญ้านะลูกนะตรงนี้เป็นต้นหญ้าหมดเลยนะสมมุติเป็นต้นหญ้านะเสือก็มาแอบดูโอ้โหน่ากินจังเสือก็นะหันหน้ามาอีกเนาะคุณผู้ชมน่ากินนะยีราฟนี่ก็กำลังกินใบไม้อยู่เสือก็จึงเข้ามาขวางตรงนี้หยุดนะเสือก็บอกว่าหยุดนะเราจับเจ้าได้แล้วยีราฟก็ตกใจคอหดลงมาเดี๋ยวหดโอไม่ต้องหดคอก็ละยีราฟก็ตกใจตาโตตายแล้วเสือยีราฟก็รีบมาปกป้องลูกก่อนนะเขาก็รีบมากระโดดปกป้องลูกกันยานะอย่าทำอะไรลูกฉันนะเนี่ยเขาก็บอกอย่าทำอะไรลูกฉันนะเสือบอกว่าฉันต้องทำแน่ฉันกำลังหิวนะครับยีราฟก็บอกว่าอย่ากินลูกฉันนะลูกฉันน่ารักกำลังจะเติบโตแล้วก็หันไปมองลูกใช่ไหมจ๊ะลูกบอกแม้จะตายอยู่แล้วยังพูดพ้ออีกยีราฟก็ยิ้มหันมาบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนอย่ากินลูกฉันเลยลูกฉันเนื้อไม่แน่นเนื้อไม่อร่อยเหมือนตัวฉันเดี๋ยวตัวฉันเนี่ยจะขอพาลูกกลับไปที่บ้านก่อนแล้วฉันจะมาให้แม่เสือกินตัวฉันแทนแม่เสือก็คิดละเอมันโกหกเราหรือเปล่าวะมันเหมือนเนื้อเรื่องอะไรบางเรื่องนึงนะก็คิดไปคิดมาก็บอกโอเคเสือพูดโอเคได้ด้วยนะ เสือก็บอกโอเคเดี๋ยวฉันจะปล่อยให้เธอไปส่งลูกและเธอต้องกลับมาตามสัญญานะเธอต้องเป็นคนรักษาสัญญานะยีราฟได้ฟังนั้นยีราฟก็ดีใจไอ้ลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปส่งแล้วเราไม่ต้องกลับมาอีกเลยเปล่าลูกแม่ยีราฟไม่ได้คิดนั้นแม่ยีราฟคิดในใจว่าฉันเป็นคนมีสัจจะนะเพราะว่าฉันจะทำตามที่ฉันพูดนะจากนั้นก็เลยไปส่งลูกยีราฟก่อนเสือก็จึงมาคอยตรงนี้แหมต้องมานะยีราฟก็กระโดดไอ้ยีราฟกระโดดเป็นเหมือนนกกระจอกเทศว่าไม่กระโดดนะก็วิ่งไปละแม่ยีราฟก็วิ่งไปส่งลูกแล้วก็สั่งลูกว่าแม่ส่งเจ้าแค่นี้นะแม่ส่งเจ้าแค่นี้นะเจ้าจงวิ่งต่อไปแม่จะรีบกลับไปเป็นอาหารเมื่อโตขึ้นเจ้าจงกลับมาล้างแค้นแทนแม่โอ้ยนั่นมันหนังจีนหลอกลืมไป เมื่อโตขึ้นนะเจ้าจงเป็นเด็กดีจงดูแลเพื่อนๆให้เป็นคนดีนะแล้วแม่จะต้องเป็นคนรักษาสัญญาแม่จะไปตกไปเป็นอาหารของแม่เสือลูกยีราฟได้ฟังก็น้ำตาไหลออกมา3หยดเหมือนปลากระป๋องปุ้มปุ้ยไอ้เปล่า ไม่ใช่น้ำลายหยดน้ำตาหยดลงมา3หยดแล้วก็ร้องไห้กอดแม่แม่แจ๋แม่แม่บอกไปไกลๆตัวเหม็นแม่ก็บอกปาจะรีบไปนะเดี๋ยวแม่จะรีบไปเป็นอาหารลูกยีราฟได้ฟังนั้นก็จากแม่ไปด้วยความสงสารมีเพลงประกอบนะลูกอันนั้นมันงานศพแล้วลูกอายุลูกยีราฟไปแล้วก็แม่ยีราฟก็วิ่งกลับมาอ้าวฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาเป็นอาหารให้เธอกินให้อย่างอร่อยเสือได้เห็นว่าแม่ยีราฟนั้นเป็นคนรักษาสัจจะนะครับก็เดินวนรอบตัวยีราฟเสือก็คิดไปคิดมาเอ๊จะกินตรงไหนดีคอก็ยาวตัวก็อ้วนนะมันคงจะไม่อร่อยหรอกเนื้อหนังคงจะเหนียวเสือก็คิดในใจแต่เราเป็นสัตว์มีศีลเพราะว่าเสือตัวนี้เป็นเสือจำศีลอยู่ในถ้ำก็
็จึงคิดได้ว่าแม่ยีราฟตัวนี้เป็นคนที่รักษาสัญญาใจก็จึงแต่งงานกันเอ้ยไม่ใช่ก็ย่าเลยผู้กำกับรายการบอกอีก5นาทีแม่เสือก็เลยเห็นในสัจจะเกิดความนึกสงสารขึ้นมาก็จึงบอกกับแม่เสือว่าเอ้ยไม่ใช่บอกกับแม่ยีราฟว่าแม่ยีราฟจ๋าโอ้มีจ๋าฉันไม่กินเธอแล้วฉันจะปล่อยให้เธอกลับไปเลี้ยงดูลูกเหมือนเดิมและขอให้เธออ่ะทำคอให้มันสวยๆหน่อยคอเธอมันสั้นไปแม่ยีราฟได้ฟังดังนั้นก็ตกใจว่าทำไมเสือถึงไม่กินตัวเองเสือบอกว่าเจ้าเป็นคนรักษาสัจจะพูดคำไหนคำนั้นเราเป็นสัตว์มีศีลไม่ได้ต้องการจะกินเจ้าแต่ต้องการจะดูว่าเจ้าเป็นสัตว์ที่มีสัจจะรักษาคำพูดได้มากแค่ไหนนะครับแม่ยีราฟได้ยินก็ดีใจก็เต้นใหญ่ปุ๊บ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 เต้นนะครับเต้นจนเสือมึนงงแม่เสือเลยบอกไปรีบไปก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจนะครับเด็กๆเชื่อไหมครับว่านิทานเรื่องนี้สอนให้ได้รู้ว่าคนเราถ้ารักษาคำพูดและทำตามคำพูดก็จะไม่มีภัยอันตรายมาทำตัวเราได้นะครับและนี่ก็คือปั้นดินเรานิทานมันนี่เสียดายนะครับเมื่อกี้คงจะเห็นผลงานของเด็กๆไปบ้างแล้วที่ประดิษฐ์นะครับคิดสร้างนะครับก็คือกระบวนการคิดสร้างแล้วก็จินตนาการแล้วก็สร้างก่อนคิดขึ้นมานะครับออกมาเป็นเรื่องของนิทานวันนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการทำงานเป็นกลุ่มมีการฝึกให้เด็กๆเน้นได้ใช้ความคิดร่วมกันแล้วก็การทำงานร่วมกันแล้วก็การแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกในการทำงานเป็นกลุ่มออกมาจนเป็นนิทานสร้างสรรค์ขึ้นมา1เรื่องสั้นๆนะครับวันนี้เสียดายครับเวลาหมดละเกินเวลามาด้วยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าให้เด็กๆนะครับเตรียมอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นดินน้ำมันไม้ไอติมกล่องโฟมเหมือนเดิมอีกคราวหน้าก็จะทำงานเป็นกลุ่มอีกนะครับจะทำงานเป็นกลุ่มอีก4กลุ่มอีกเหมือนกันก็จะมาดูในเรื่องของการปั้นวิถีชีวิตในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับเรื่องราวดีๆของสีสันทัศนศิลป์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ